สวัสดีค่ะชนิดของคำมี8ชนิดหลักๆทางเราเคยนำเสนอวิดีโอคำนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาดูคำสรรพนามกันบ้างค่ะคำสรรพนามคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะคำสรรพนามมีทั้งหมด6ชนิดชนิดแรกบุรุษสรรพนามชนิดที่2นิยมสรรพนามชนิดที่3อนิยมสรรพนามชนิดที่4ปฤจฉาสรรพนามชนิดที่5ประพันธสรรพนามชนิดที่6วิภาคสรรพนามซึ่งแต่ละชนิดเราจะอธิบายกันดังต่อไปนี้ค่ะเรามาดูประเภทแรกของบุรุษสรรพนามกันดีกว่านะคะซึ่งก็คือสรรพนามที่ใช้เป็นประธานค่ะหรือ nominative case จำพวก I you we they he she it นะคะตัวอย่างประโยคเช่น I am May you like to create a video we will sing again tomorrow they love each other he is a good person she ate a lotLast night นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีแดงนะคะก็คือสรรพนามที่ใช้เป็นประธานหรือเป็นประเภทแรกของบุรุษสรรพนามนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือประเภทที่2ค่ะคือคำสรรพนามที่ใช้เป็นกรรมนะคะหรือ accusative case จำพวก me you us them him her และ it นะคะตัวอย่างประโยคค่ะShe talked to you and me. I like you so much. They will take us to the market. We love them like our kids. She always likes him. He always hates her. See that cute dog? We like it. นะคะจะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีแดงเนี่ยจะเป็นสรรพนามที่ใช้เป็นกรรมหรือ accusative case นั่นเองค่ะมาดูประเภทที่3กันบ้างค่ะก็คือสรรพนามที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์แบบแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอย่าง my ของฉัน your ของคุณ our ของพวกเรา their ของพวกเขา his ของเขาเพศชาย her ของเขาเพศหญิงหรือของหล่อนและ its ของมันค่ะซึ่งคำประเภทนี้ต้องตามหลังด้วยคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นๆเช่น my bookหนังสือของฉันตัวอย่างประโยคค่ะ My computer is broken now. Your pocket money is running out now. Don't know where our chairs are. You should visit their home. His piece of cake is chocolate. He loves her cat so much. My dog loves its bone so much. นะคะจะเห็นได้ว่าไฮไลท์สีแดงนะคะก็คือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะส่วนประเภทที่4ค่ะคือสรรพนามที่เป็นคำสรรพนามนั่นเองนะคะและก็แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกับประเภทที่3เลยค่ะเพียงแต่ว่าประเภทที่4เนี่ยจะไม่มีคำนามตามหลังค่ะแต่เมื่อเราใช้สรรพนามประเภทนี้ผู้พูดและผู้ฟังจะรู้กันค่ะว่าต้องการแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามอะไรตัวอย่างประโยคค่ะ This wallet is mine. That laptop is yours. Those plants are ours. These bamboo trees are theirs. That boat is his. This car is hers. That bone is its. สังเกตนะคะว่าประเภทที่4เนี่ยจะไม่มีคำนามตามหลังเหมือนกับประเภทที่3ซึ่งคำนามที่คำสรรพนามประเภทนี้ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของก็คือคำนามที่เป็นประธานด้านหน้าค่ะเช่น wallet laptop plants bamboo trees boat car และ bone ค่ะฉะนั้นเราลองมาแปลกันสัก1ประโยคตัวอย่างนะคะ This wallet is mine กระเป๋าเงินใบนี้คือของฉัน
เราจะได้ความหมายกันประมาณนี้ค่ะและชนิดสุดท้ายของบุรุษสรรพนามค่ะเป็นสรรพนามที่เราใช้เพื่อเน้นย้ำค่ะหรือเราเรียกว่า reflexive pronoun นั่นเองค่ะจำพวก myself, ourselves, themselves, yourself หรือ yourselves นะคะ himself, herself และ itself ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ I myself doesn't think I'll pass the examination ก็คือหมายถึงตัวฉันเองเนี่ยที่เป็นคนคิดเลยค่ะว่าฉันจะสอบผ่านอย่างแน่นอนถัดมาค่ะ You spoke to Sergey himself, did you? อันนี้เป็น question tag นะคะเป็นคำถามประเภทหนึ่งค่ะก็คือคุณพูดกับ Sergey ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมนะที่นี้คือหมายถึงตัวของ Sergey ตัวเขาเลยใช่ไหมประมาณนี้นะคะถัดมาค่ะ They like living by themselves นะคะก็คือพวกเขาเนี่ยชอบที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวพวกเขาเองนะคะถัดมาค่ะ She goes to work by herselfหล่อนเนี่ยไปทำงานด้วยตัวเองนะคะถัดมาค่ะ You see yourself in the mirror, do you? อันนี้เป็น question tag อีกแล้วนะคะคุณเห็นตัวคุณเองในกระจกใช่ไหมนั่นเองตัวของคุณเองนะคะถัดมาค่ะ They themselves wrote an essay พวกเขาเนี่ยตัวพวกเขาเองเลยเนี่ยที่ทำไมคะเขียนบทความถัดมาค่ะ A dogcleaned itself a body ก็คือเจ้าสุนัขเนี่ยทำความสะอาดตัวเองเลยค่ะนะคะทำความสะอาดตัวของมันเองเลยทีนี้มาดูข้อแตกต่างนะคะที่ควรจะสังเกตเลยก็คือ you นะคะ you เนี่ยนอกจากว่าจะแปลว่าคุณคือหมายถึงคุณคนเดียวแล้วเนี่ยยังหมายถึงพวกคุณก็คือมากกว่าหนึ่งได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำให้เป็น reflexive pronoun เนี่ยก็คือประเภทแรกนะคะ yourself นะคะเป็น self นะคะก็คือตัวคุณเองหมายถึงคุณคนเดียวแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งก็คือ selves นั่นเองค่ะเป็น yourself นะคะตัวพวกคุณเองก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะคะที่นี้อยากจะขออธิบายแต่ละประโยคนิดนึงนะคะเวลาเราเติม reflexive pronoun ในประโยคเนี่ยจะสังเกตค่ะว่าบางประโยคเนี่ย reflexive pronoun นะคะจะอยู่ข้างหลังประธานซึ่งก็แสดงว่าเราต้องการที่จะเน้นย้ำหรือขยายประธานบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าอยู่ข้างหลังคำกริยาก็คือเน้นย้ำประธานนั่นเองแต่เรานำมาเติมข้างหลังคำกริยาในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราต้องการที่จะเน้นกรรมเราก็ใช้ reflexive pronoun เนี่ยเติมข้างหลังกรรมตัวนั้นๆ นะคะเพื่อขยายนะคะทีนี้ก็จะหวังว่าทุกท่านจะสามารถใช้ reflexive pronoun ได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะThank you.